สวัสดีครับคนที่ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมสำหรับคนที่ถ่ายภาพแบบจริงจังนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับขาตั้งกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเกียร์3ทิศทางนะครับของ KNF นะซึ่งจะเป็นหัวขาตั้งที่ถูกอัปเกรดหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นมาจากหัวขาตั้งแบบทั่วไปครับโดยปกติแล้วนะครับขาตั้งกล้องที่เราซื้อมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาพร้อมกับหัวบอลที่มาในตัวเลยนะครับซึ่งหัวบอลเนี่ยถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้หัวบอลในการทำงานอยู่บ่อยครั้งนะครับเพียงแต่ว่าหัวบอลลักษณะเดิมเนี่ยโดยโครงสร้างเดิมนะเขาจะออกแบบให้ใช้แบบง่ายๆนะครับก็คือเวลาที่เราปลดล็อกเนี่ยหัวบอลมันก็จะสามารถหมุนได้รอบทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนแนวตั้งแนวนอนแนวเอียงอะไรเนี่ยมันจะสามารถปรับได้หมดเลยนะครับซึ่งก็เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปแล้วก็ราคาไม่แพงครับทางด้านในส่วนของประสิทธิภาพในหัวบอลนะครับเวลาที่เราใช้ถ่ายรูปเนี่ยมันก็ทำงานได้ดีนะยิ่งราคาที่มันสูงเนี่ยหัวบอลก็จะมีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักที่เยอะขึ้นนะครับรวมไปถึงวัสดุที่ใช้ก็จะดีขึ้นตามนะหัวบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขาตั้งราคาระดับหลักพันต้นๆ นะครับจนไปถึงหลายพันเนี่ยเขาก็จะมีหัวบอลแบบนี้มาให้นะครับเพียงแต่ว่าหัวขาตั้งที่เป็นหัวเกียร์แบบ3ทิศทางเนี่ยมันมีข้อดีกว่ายังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มครับหัวเกียร์3ทิศทางเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้วิดีโออินเสิร์ตเพิ่มขึ้นอีกนะครับจะได้เห็นรายละเอียดชัดขึ้นนะครับหัวเกียร์แบบ3ทิศทางเนี่ยจะเป็นหัวที่สามารถปรับทิศทางแยกแบบอิสระได้ทั้ง3แกนนะครับมันก็จะมีแกนทิลท์ที่เป็นแกนถ่ายแงหรือกดน่ะอันนี้นะครับแกนทิลท์นะแล้วก็แกนโรนะครับแกนโรก็จะเป็นมุมเอียงรวมไปถึงแกนแพนด้วยแกนแพนก็จะหมุนกล้องซ้ายขวานะครับทั้ง3แกนเนี่ยมันสามารถแยกอิสระจากกันนะครับแล้วก็สามารถปรับได้แบบละเอียดในทุกๆแกนด้วยครับโดยความแตกต่างของหัวเกียร์กับหัวบอลแบบปกตินะครับมันก็จะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของหัวบอลนะครับเวลาที่เราปลดล็อกเนี่ยแกนทุกอย่างมันก็จะปลดล็อกหมดเลยนะครับทำให้เวลาการขยับนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องค่อยๆขยับอีกทีนึงอย่างผมเนี่ยทำคอนเทนต์รีวิวเวลาที่เราต้องการปรับเอียงแบบแค่องศาเดียวนิดเดียวอะไรเงี้ยมันจะต้องปลดล็อกออกแล้วต้องมาจัดมุมมันใหม่นะครับซึ่งเสียเวลานะแล้วยิ่งกล้องใครมีน้ำหนักเยอะนะครับการปรับทีละนิดเนี่ยมันจะยากมากบางครั้งล็อกไปแล้วปล่อยหัวไว้เนี่ยตัวหัวมันก็จะขยับอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยเป๊ะแล้วคนที่ทำงานเยอะๆหรือคนที่ถ่ายภาพจริงจังอย่างถ่ายแลนด์สเคปอะไรพวกเนี้ยเขาจะงุนงิดมากเวลาที่ต้องปรับแบบทีละนิดทีละนิดเนี่ยบางทีมันแบบยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเป็นหัวเกียร์เนี่ยเวลาที่เราปรับนะครับอย่างเช่นผมต้องการปรับเอียงนิดหน่อยเนี่ยเราสามารถหมุนเฉพาะแกนที่เป็นมุมเอียงได้เลยครับค่อยๆปรับทีละองศานะครับหมุนแก๊กนิดเดียวเนี่ยมันก็จะค่อยๆเคลื่อนให้เราเลยนะครับโดยที่แกนมุมอื่นยังล็อกอยู่ที่เดิมครับหัวเกียร์ก็เลยเป็นหัวขาตั้งกล้องที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ถ่ายภาพจริงจังเลยว่าคนที่ทำงานนะครับโดยเฉพาะผมนะครับสายแลนด์สเคปเนี่ยที่มีการเซตอัพฟิลเตอร์แผ่นอุปกรณ์ไว้เต็มเซตอยู่แล้วเวลาต้องการปรับมุมองศาแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยเอาแบบเล็กน้อยนะแต่ต้องการความแม่นยำนะครับหัวเกียร์จะซัพพอร์ตได้ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าดีกว่าหัวบอลเยอะเลยครับถ้าสรุปข้อดีสั้นๆของหัวเกียร์นะครับมันก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับที่ผมเห็นนะจากการใช้งานอย่างแรกคือเราสามารถปรับมุมต่างๆได้อย่างแม่นยำมากกว่านะครับอย่างเช่นเวลาที่เราจัดมุมแล้วเซตแล้วทุกอย่างแล้วนะครับเราต้องการแบบปรับคอมโพสนิดหน่อยนะครับต้องการมุมเอียงเพิ่มนิดนึงนะครับหรือว่าต้องการปรับให้มันแหงขึ้นนิดนึงหรือกดลงนิดนึงเนี่ยหัวเกียร์มันจะช่วยให้เราเนี่ยปรับมุมพวกนี้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาเซตมุมใหม่นะครับข้อที่2นะครับคือเรางุนงิดน้อยลงกับการปรับมุมกล้องเวลาที่ต้องปรับไปมานะครับเวลาที่ถ่ายภาพจริงๆเนี่ยอยากให้นึกภาพสถานการณ์จริงนะเรามีการเซตอัพกล้องใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเซตมุมไว้คร่าวๆก่อนนะครับเราเซตไว้ประมาณหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปปรับตั้งค่ากล้องหรือมีการเซตระยะเลนส์เซตฟิลเตอร์อะไรพวกเนี้ยพอเราเซตเสร็จก่อนที่เราจะถ่ายเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยคอมโพสเนี่ยมันต้องปรับอีกนิดนึงเอียงนิดนึงได้ไหมนะครับปรับแหงขึ้นอีกนิดนึงหรือกดนิดนึงอะไรพวกเนี้ยการไอ้ปรับนิดนึงตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นหัวขาตั้งแบบหัวบอลเนี่ยบางครั้งต้องเซตใหม่เลยนะครับเพราะว่าพอเราปลดล็อกปุ๊บเราต้องใช้มือประคองกล้องนะครับพอประคองไปเนี่ยเราก็ต้องล็อกใหม่พอล็อกใหม่ปุ๊บบางทีล็อกไม่สนิทก็ต้องปลดอีกมาจัดใหม่อีกซึ่งมันวุ่นวายนะครับแต่กับหัวเกียร์เนี่ยเราหมุนแค่มุมที่เราต้องการนะครับมันก็จะจบเลยครับข้อที่อย่างที่3เลยก็คือมันทำให้เราเนี่ยมีสมาธิกับการถ่ายภาพได้ดีมากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือของจริงเลยนะเวลาที่เราไปถ่ายภาพเนี่ยหลายอย่างมันจะกวนใจเราเยอะนะครับทั้งเรื่องระยะเลนส์ทั้งเรื่องมุมความร้อนการเซตอัพของทุกอย่างเนี่ยมันจะกวนใจเราไปหมดนะครับพอเราวางเฟรมได้แล้วเนี่ยเราควรจะมีสมาธิกับการจัดมุมหรือว่าจับจังหวะภาพใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีการหมุนแมนนวลโฟกัสแหละนะครับที่เราทำในการถ่ายภาพวิวอะไรพวกนี้พอเราได้มุมพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วเราต้องมาปรับกล้องใหม่ปรับขาตั้งใหม่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราได้หัวเกียร์มาเนี่ยเราสามารถที่จะโฟกัสกับมุมที่เราถ่ายเอาไว้ได้นะครับเซตฟิลเตอร์อะไรเสร็จแล้วค่อยๆหมุนตรงหัวเวลาที่เราปรับเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วเรื่องกวนใจเนี่ยมันจะลดลงไปครับพอดูมาถึงตอนนี้นะครับ
หัวเกียร์เนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีนะมันมีข้อสังเกตที่เราต้องรู้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็มีมา3ข้อเหมือนกันที่เจอกับตัวนี้ครับอย่างแรกคือคุณต้องจ่ายเพิ่มครับกับหัวเกียร์แทนที่จะจบแค่ขาตั้งอย่างเดียวนะหัวเกียร์เนี่ยจะมีราคาตั้งแต่หลักสัก 4,000 บาทนะครับไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยแล้วแต่แบรนด์ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ซื้อหัวเกียร์มาใช้เพราะว่าราคามันสูงนะครับแบรนด์เจ้าตลาดที่เป็นแบรนด์โปรเฟสชั่นแนลเนี่ยราคาจะอยู่สักประมาณ 9,000 ถึง 10,000 กว่าบาทเลยราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ตอนที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยจะเป็นของ KNF นะครับราคาก็จะถูกลงมาครึ่งนึงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 5,900 บาทแต่ถึงอย่างนั้นนะครับราคาก็ยังค่อนข้างสูงกับมือใหม่พอสมควรนะเพราะว่าขาตั้งกล้องเนี่ยก็ประมาณ 3-4,000 บาทบวกกับหัวเกียร์ด้วยเนี่ยประมาณสัก 5,900 บาทที่ผมเห็นนะรวมๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ 9,000 ถึง 10,000 บาทนะครับสำหรับตัวขาตั้งกล้องอันนี้ก็จะเป็นประเด็นว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะต้องจ่ายเพิ่มนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้แต่มืออาชีพเนี่ยผมคิดว่ามืออาชีพมักจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะว่าหัวเกียร์เนี่ยถ้าคุณทำงานพวกนี้นะอย่างถ่ายวิวที่ซีเรียสหน่อยถ่ายอินทีเรียหรือมีการทำงานที่ต้องการความเป๊ะเนี่ยหัวเกียร์จะช่วยลดเวลาในการทำงานได้เยอะครับข้อสังเกตที่2เลยก็คือหัวเกียร์เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าหัวบอลพอสมควรเลยคุณจะเห็นตรงนี้นะครับมันใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเลยนะมันต่างกันเลยนะครับนั่นทำให้การพกพาหรือการเดินทางคุณเนี่ยมันมีความลำบากมากขึ้นนะครับการที่คุณชอบความคล่องตัวนะครับผมก็แนะนำว่าหัวบอลมันจะดีกว่านะแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยหัวบอลเนี่ยมันจะมากับขาตั้งกล้องเดิมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณต้องการใช้หัวเกียร์จริงๆนะคุณจะต้องยอมรับได้นะว่ามันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วคุณต้องวางแผนในการพกพามันไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะติดไปเลยเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าตรงหัวมันก็จะใหญ่ๆหน่อยแต่อย่างผมเวลาพกพาไปเนี่ยผมก็จะถอดแยกกันนะครับหัวเกียร์เก็บแยกไว้นะครับส่วนหัวบอลกับขาตั้งก็จะพกไปต่างหากนะครับทำให้ต้องพกของเพิ่มรับน้ำหนักเพิ่มครับอันนี้คือส่วนที่ผมรับได้แล้วก็ต้องวางแผนเพิ่มขึ้นมาครับข้อสังเกตอย่างที่3ในหัวเกียร์นะครับผมคิดว่าหัวขาตั้งตัวนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่หรือคนทั่วไปนะครับถ้าคุณไม่ได้รักการถ่ายภาพนะคือหัวเกียร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มโปรเซสในการทำงานของคุณมานะครับอย่างเช่นการพกพาที่พูดไปในข้อที่แล้วนะครับโปรเซสมันจะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เซตอะไรซีเรียสอยู่แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยใช้ฟิลเตอร์แผ่น Thai Landscape แบบจริงจังอยู่แล้วต้องการความละเมียดในการเซตอัพมุมเนี่ยหัวเกียร์ก็จะลดเวลาตรงนี้มานะครับมันช่วยให้การทำงานเนี่ยดีขึ้นเพียงแต่ว่ากลับไปที่ประเด็นของมือใหม่นะครับมือใหม่กับการพกหัวเกียร์เนี่ยมันจะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วคุณก็ต้องทำความเข้าใจอีกนิดนึงในตอนเริ่มต้นนะแต่ถ้าคุณแบบเข้าใจมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าโอเคหัวเกียร์มันดีกว่าแหละเพียงแต่ว่าถามว่ามือใหม่เริ่มต้นเนี่ยควรจะใช้เลยไหมเนี่ยอันนี้ผมอาจจะบอกว่าในมุมผมนะผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับคนเริ่มต้นเท่าไหร่ยกเว้นคุณจะรักในการถ่ายภาพและค่อนข้างจะจริงจังกับการถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับหัวเกียร์ก็จะเหมาะกับคุณมากครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็สนใจตัวหัวเกียร์ตรงนี้นะครับผมรีวิวสั้นๆไว้กับตัวเขาเพิ่มเติมนะครับที่เป็นสเปคนะหัวเกียร์ตรงนี้น้ำหนักจะอยู่ที่800กรัมนะครับแต่รับน้ำหนักได้อยู่ที่7กิโลกรัมซึ่งรองรับกล้องระดับมืออาชีพแน่นอนนะครับอย่างผมใช้กล้องระดับโปรเฟสชั่นแนลนะครับก็เป็นกล้องโฟร์เฟรมแล้วก็เลนส์ระดับโปรเลยรวมถึงมีการเซตอัพฟิลเตอร์แผ่นด้วยนะครับหัวเกียร์ก็รับน้ำหนักได้สบายครับในส่วนของวัสดุนะครับก็จะใช้อลูมิเนียมนะขึ้นรูปแบบ CNC นะมันก็มีความแข็งแรงนะครับคือใช้งานได้สบายใจมากๆนะเรื่องความแข็งแรงนะครับตัวเพลทก็จะเป็นอาคาสวิสนะครับเขามีเพลทมาให้คนสามารถที่จะใช้ร่วมกับเพลทได้เลยหรือว่าถ้าใครเนี่ยติดตัวเคสของกล้องและตัวเคสเองเนี่ยเป็นอาคาสวิสอยู่แล้วก็สามารถใช้กับหัวเกียร์ตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็หัวเกียร์ตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับขาตั้งกล้องได้ทุกแบรนด์นะครับเขาก็จะมีสกรูหมุนให้นะครับซึ่งก็เป็นเบสิกนะก็ถอดหัวแล้วก็หมุนเข้าได้ตามปกติครับสำหรับราคาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่ 5,900 บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงโปรโมชั่นนั้นจะมาเท่าไหร่นะอาจจะถูกลงกว่านี้นะครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ใน description นะครับผมแปะไว้ให้แล้วเนาะสุดท้ายนี้สำหรับใครที่สนใจหัวเกียร์นะครับผมคิดว่าลองพิจารณาดูก่อนนะว่าคุณชอบการถ่ายภาพจริงจังแค่ไหนถ้าชอบการถ่ายภาพแบบจริงจังเลยอยากจะถ่ายภาพยาวๆแล้วก็ต้องการอุปกรณ์ที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะผมคิดว่าใช้ได้เป็น10ปีนะครับสำหรับหัวขาตั้งตัวนี้นะก็สามารถตัดสินใจซื้อได้เลยครับคอนเทนต์รีวิวและบอกเล่าประสบการณ์ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับหัวขาตั้งที่เป็นหัวเกียร์ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Creators Who Thailand นะครับทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบนะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ของเราในตอนหน้าด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ